สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความล่าสุดจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์บทความดังนี้ครับยูทูบเบอร์กกอกทนายหลงทางมาตลอดว่ายูทูบเบอร์กกอกเป็นชาวบ้านธรรมดาหาเช้าไม่พอกินค่ำแต่ความจริงถูกเล่าสู่หูทนายจากคนใกล้ชิดเหล่ายูทูบเบอร์ว่าพวกเขานั้นเกือบทั้งหมดไม่เป็นอย่างที่ทนายคิดหลายคนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากเมืองนอกหลายคนมีธุรกิจส่วนตัวหลายคนมีการศึกษาหลายคนเป็นอดีตข้าราชการและหลายคนมีสวนมีไร่นาแต่มีบางคนที่ไม่ร่ำรวยอะไรเป็นชาวบ้านธรรมดาการที่พวกเขาเหล่านั้นมาเป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านลุงพลเพราะใจรักความเป็นอิสระและเมื่อต่างคนต่างมาจึงผูกพันรักใคร่สามัคคีกันดีแต่มีบางคนที่เกิดปัญหาและแตกแยกออกไปเพราะอาจจะมาจากผลประโยชน์หรือขัดแย้งกับใครเป็นการส่วนตัวแต่ข่าวที่ตามมามีหลายคนที่อาจจะถูกตั้งข้อหาร่วมกันบุกรุกแผ่วถางป่าหรือตัดไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติแถมเป็นยูทูบเบอร์แบบบ้านๆหากินไปวันๆมีภาระต้องหาเลี้ยงครอบครัวถ้าโดนคดีจริงคงลำบากแน่แต่ถ้าพิจารณากันตามหลักกฎหมายควบคู่กับศีลธรรมแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่ควรถูกตั้งข้อหาเป็นได้เพียงพยานผู้เห็นเหตุการณ์เพียงเท่านั้นแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับแรงกดดันที่ตำรวจได้รับซึ่งต้องรอเวลาตำรวจจะร้องตามเพลงหรือเป็นตัวของตัวเองคดีเกี่ยวกับป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติเป็นคดีที่ทำยากเพราะเรื่องเดียวถูกกฎหมาย2ฉบับครอบอยู่ไม่ผิดพรบป่าสงวนก็อาจผิดพรบป่าไม้แต่ส่วนมากผิดทั้ง2ฉบับแต่ศาลจะลงโทษเพียงพรบเดียวเรียกว่ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทศาลจะลงโทษกฎหมายที่บัญญัติโทษไว้สูงสุดแต่กรณีลานพญานาคถ้าว่าตามตัวบทกฎหมายอัยการอาจยื่นคำขอท้ายฟ้องให้รื้อหรือทำลายองค์พญานาคส่วนพระพุทธชินราชอาจมีการให้ขนย้ายออกไปศาลหรืออัยการไม่สามารถใช้หลักรัฐศาสตร์ได้ผู้ที่สามารถใช้หลักรัฐศาสตร์แก้ไขปัญหาได้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแต่ก็คงไม่อยากเจ็บตัวจึงนิ่งเฉยทิ้งให้ชาวบ้านตาดำๆต่อสู้กันเพียงลำพังนั่นหมายถึงว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอาจไม่ใช่คนอีสานแต่เป็นคนที่มาจากภาคอื่นจึงมององค์พญานาคเป็นแค่เศษหินเศษปูนทุบก็ทุบไปดีกว่ายื่นมือเข้าไปแล้วถูกด่าสถานการณ์ในชุมชนเวลานี้กลุ่มหนึ่งนิ่งเฉยเพราะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกลุ่มหนึ่งก็สำราญเฮฮาตามประสาวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก็คอยทิ่มแทงเพราะความโกรธแค้นกันเป็นส่วนตัวสรุปถ้าชาวบ้านยังเดินเกมแบบทองไม่รู้ร้อนในไม่ช้าคงถูกเรียกตัวไปเป็นผู้ต้องหาหลายคนแถมองค์พญานาคก็รักษาไว้ลำบากหน่อยเอาเป็นว่าทนายคอยให้กำลังใจทุกๆคนก็แล้วกันแต่พวกที่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ชอบด่าคนนั้นคนนี้ชีวิตพวกเขาคงต่ำตมไปเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกที่ชอบด่าทนายเพราะความเห็นต่างทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลเสาร์ที่27มีนาคม2564ป่าตองแดนสวรรค์บทความตอนที่3ของคุณโซดาน้ำกับคลิปที่ชื่อว่าช่วยเติมเต็มให้ตำนานโดยที่เราหมู่มารไม่รู้ตัวตอนที่3ครับมีข้อความดังนี้แม้ว่าเรื่องราวจะดำเนินมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้เราหมู่มาร
ก็ยังพยายามที่จะโชว์ความปัญญาอ่อนให้เห็นอย่างต่อเนื่องแต่ก็เหมือนกับการขว้างหินอัดกำแพงอย่างเต็มเหนี่ยวและหินเจ้ากรรมก็กระเด้งกระดอนกลับมาโดนกระบาลคนที่ขว้างเองซึ่งมันเป็นภาพที่สร้างความอเนจอนาถหดหู่ใจและสร้างความตลกขบขันให้กับผู้คนในสังคมไปพร้อมๆกันกล่าวได้ว่าบทบาทของเหล่าหมู่มารในตำนานบทนี้ได้ทำหน้าที่ของคนอย่างโจ่งแจ้งและชัดเจนที่สุดเรียกได้ว่าถ้าใครยังอ่านเกมที่บ้องตื่นและปัญญาอ่อนแบบนี้ไม่ออกก็คงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบสมองอย่างเร่งด่วนแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อพบว่ายังมีกลุ่มคนที่ยังคงหลงเชื่อเรื่องปั้นแต่งเหล่านี้อยู่มากและไม่ใช่เป็นการหลงเชื่อแบบปกติธรรมดาเสียด้วยเพราะต่างก็พากันตระเวนไปตามช่องตามเพจที่เกี่ยวข้องกับลุงพลจากนั้นพวกเขาก็บรรจงร่ายนิ้วมือไปบนแป้นพิมพ์แล้วผสมตัวอักษรเป็นคำด่าทอเท่าที่พวกเขาจะนึกขึ้นมาได้แต่หากจะมองไปอีกแง่มุมหนึ่งคนเหล่านี้นับว่าเป็นสีสันที่จะขาดเสียมิได้มิเช่นนั้นตำนานบทนี้ก็คงจะไร้ซึ่งอุปสรรคที่จะทำให้ฝ่ายธรรมะได้ฝ่าฟันไปสู่การเป็นตำนานที่สมบูรณ์แต่ก็อาจจะมีข้อติดขัดอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าแต่ละเรื่องที่กลุ่มหมู่มารได้สรรหามากันแกล้งนั้นล้วนเป็นเรื่องที่น่าจะใช้ได้ผลเฉพาะกับกลุ่มคนที่ไร้สติส่วนคนที่สติดีๆต่างก็เบือนหน้าหนีด้วยความขบขันกึ่งสมเพชเมื่อได้เห็นคนบ้าที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาหลอกคนบ้าด้วยกันได้ลงคอเนื่องจากเป็นการกลั่นแกล้งที่ดูโฉงฉางและไร้ซึ่งรสนิยมซึ่งมันขัดกับภาพรวมของตำนานที่สุดแสนจะคลาสสิกนี้ก็เลยอยากจะแนะนำให้กลุ่มคนที่เลือกแล้วที่จะเป็นหมู่มารให้เร่งกลับไปฝึกซ้อมและทำการบ้านมาให้มากกว่านี้เพราะอย่างน้อยๆก็ควรจะร้ายให้มันดูแนบเนียนและมีรสนิยมให้มันดูยิ่งใหญ่และสมเกียรติของลุงพลแห่งบ้านกกอกผู้ที่ขณะนี้ได้ขึ้นแท่นกลายเป็นตำนานไปที่เรียบร้อยแล้วบทความจากคุณโซดาน้ำครับคลิปนี้จะนำเสนอบทความตอนที่2จากคุณโซดาน้ำนะครับที่ชื่อบทความว่าช่วยเติมเต็มให้ตำนานโดยที่เหล่าหมู่มารไม่รู้ตัวซึ่งมีข้อความดังนี้ครับหรือแม้แต่ผู้ที่มักจะกล่าวอ้างตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นผู้ที่รักและให้ความเมตตาต่อหมู่มวลสรรพสัตว์ทว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองเขากลับกระทำในสิ่งที่ผู้คนในสังคมต้องสาปส่งเพราะดันไปแสดงความชื่นชมนักฆ่าบ้าเลือดคนหนึ่งราวกับเป็นฮีโร่ซึ่งมันขัดกับภาพลักษณ์ของผู้ที่มีจิตเมตตาต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิงถึงตรงนี้ก็อยากจะตั้งคำถามกับผู้นี้สักประโยคหนึ่งว่าถ้าหนึ่งในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเป็นญาติพี่น้องของเขาเองเขาจะกล้าไปออกรายการเพื่อชื่นชมฆาตกรใจโหดอยู่อีกหรือไม่ส่วนช่องข่าวบางช่องของบางสำนักก็แสดงพฤติกรรมที่ไร้ซึ่งความเป็นมืออาชีพโดยสิ้นเชิงจนถึงขั้นพาตัวเองเข้าไปร่วมผสมโรงกับหมู่มารกลุ่มนี้โดยการประนามหยามหยันบุคคลที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายซึ่งหากจะว่ากันไปตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วล่ะก็ไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวประนามหยามหยันบุคคลอื่นแม้ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นนักโทษที่ถูกศาลพิพากษาตัดสินไปแล้วก็ตาม
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักมนุษยชนอย่างร้ายแรงยังไม่นับรวมกับเพจและช่อง YouTube ที่ร้อนเงินอีกจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อสร้างความบันเลยให้กับลุงพลในทุกวิถีทางโดยมีเป้าหมายที่จะสกัดเส้นทางสายตำนานของลุงพลให้จงได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะแรงอิจฉาหรืออย่างไรก็สุดจะคาดเดาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจทำให้สิ่งที่พวกเขามุ่งหวังได้สำเร็จมีหนำซ้ำเรื่องหลอกเด็กที่ได้ใช้เซลล์สมองอันน้อยนิดจัดฉากขึ้นมานั้นก็ยังถูกผู้คนจับได้ไล่ทันแบบคาหนังคาเขาอยู่หลายครั้งแต่หมู่มารเหล่านี้กลับไม่เคยมีความคิดที่จะนึกละอายใจยังคงเดินหน้าปั้นเรื่องและสร้างประเด็นอื่นๆขึ้นมาใหม่สำหรับวีรกรรมที่ต้องถือว่าแสบสันจันไรอย่างที่สุดก็คือกล้าแม้กระทั่งจะหลอกลวงกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกแฟนเพจของตัวเอง